คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะณเดชน์ยายาเขาออกงานแล้วก็โอ้โหสัมภาษณ์คู่กันบอกเลยว่าหวานออกสื่อมดขึ้นนะฮะฟินตายไปเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้หนุ่มณเดชน์เขาออกงานคนเดียวก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะมีอะไรเพิ่มเติมความหวานของเมื่อวานหรือเปล่าไปฟังกันครับหลังจากที่ทุกคนฟินจิกมอนกันไปแล้วกับการหยอกกันของณเดชน์คือกิมิยะและยายาอุรัสยากลางวงสัมภาษณ์วันนี้ขอถามหนุ่มณเดชน์ย้อนกลับไปถึงการแต่งชุดผีฮาโลวีนที่วันปล่อยผีกลายเป็นวันปล่อยหวานไปซะอย่างนั้นซึ่งหนุ่มณเดชน์ก็เอ่ยปากชมสาวยายาหวานใจว่าแต่งยังไงก็สวยค่ะพร้อมถึงพูดถึง IG ที่หนุ่มณเดชน์เปิดมาได้สักพักว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วแต่ก็ยากสำหรับเจ้าตัวมีกฎผิดไปฟอลล็อกคนนั้นคนนี้รูปก็หาลงยากไม่หล่อก็ไม่อยากลงค่ะแคปชั่นก็ไม่ค่อยจะมีพอสื่อถามว่าจะรับรีวิวสินค้าไหมเพราะว่าหลายคนมาว่าเปิด IG เพื่อรับงานหนุ่มณเดชน์บอกว่าตอนนี้ติดงานพรีเซนเตอร์อยู่เยอะน่าจะมีงานติดต่อเข้ามาผ่านผู้จัดการแต่ว่าตนยังไม่ทราบใจอยากให้ IG เป็นช่องทางพิเศษไว้สื่อสารกับแฟนคลับค่ะด้วยความที่ว่าเขาแต่งอะไรก็สวยฮะใช่ไหมฮะผมก็เลยดูแบบว่าดูน่ารักดูสวยเป็นผีสวยอะไรเงี้ยผมก็เหมือนลุงแก่ๆคนนึงฮะน่ารักสวยครับเปิดมาสักพักนึงแล้วเป็นยังไงบ้างก็เป็นสิ่งที่ยากสำหรับการลงประมาณนั้นนะฮะดีเลย์จริงแล้วก็ไม่ค่อยทันเขาด้วยบางทีมือก็เลื่อนไปก็ไปกด follow คนนู้นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยบางทีคิดหนักพี่คิดหนักไม่หลอกก็ไม่อยากลงใช่ป่ะหรือว่าแบบบางทีหรือว่าลงเรียลาดเราก็ไม่ค่อยอยากลงอะไรเงี้ยไม่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้อยู่ในหนทางนี้จริงอยากทำอะไรที่มันแบบพิเศษกว่านี้ให้เฉพาะแบบแฟนคลับของเรามากกว่าเลยครับก็คิดแผนไว้เหมือนกันน่าจะมีแต่อาจจะไม่ถึงหูผมครับน่าจะแบบผ่านผู้จัดการอะไรมาแล้วก็เราอาจจะไม่ได้รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะติดพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรหลายอย่างมันก็แบบไม่เหมาะสมเท่าไหร่